สวัสดีครับตอนนี้ผมยืนอยู่ที่บริเวณหน้าโรงแรมอัมพวาหน้านอนซึ่งอยู่ที่ตลาดน้ำอัมพวานะครับแค่ชื่อก็เท่แล้วครับโรงแรมอัมพวาหน้านอนหน้านอนจริงๆครับเมื่อคืนผมนอนไปแล้ว1คืนรู้สึกว่าที่นี่เยี่ยมยอดมากหลายๆเรื่องหลายๆมุมครับที่ผมเดินดูทั่วโรงแรมแล้วน่าประทับใจจริงๆครับเดี๋ยวผมจะพาขึ้นไปดูนะครับว่ามันมีอะไรที่น่าสนใจและสวยงามบ้างสำหรับโรงแรมแห่งนี้นะครับอัมพวาหน้านอนแค่ได้ยินชื่อก็รู้สึกท้าทายจริงๆเลยครับแต่ทว่าสัมผัสแรกที่ได้เจอการทักทายด้วยรอยยิ้มจากเจ้าหน้าที่ทุกท่านที่ดูจริงใจเอามากๆที่สำคัญไม่เว้นแต่แม่บ้านที่กำลังปฏิบัติหน้าที่กันเลยทีเดียวจากอาคารที่ถูกออกแบบมาอย่างสวยและทันสมัยการปรับภูมิทัศน์ที่สวยงามน่ารักด้วยต้นไม้แค่พองามห้องรับแขกที่ดูสะอาดตาจัดมุมนั่งรอดูอบอุ่นเป็นกันเองฝาผนังที่ไม่ปล่อยให้ว่างโดยการเสริมเติมงานศิลปะด้วยภาพเขียนและงานสื่อผสมอย่างลงตัวยิ่งรับรู้ได้ถึงความใส่ใจกับรายละเอียดเล็กๆน้อยๆที่ไม่เคยมองข้ามนี่แค่ด้านล่างของโรงแรมนะครับและแค่เริ่มต้นก็เริ่มรับรู้ได้กับชื่อของโรงแรมอัมพวาหน้านอนขึ้นมานิดๆแล้วล่ะครับและที่ตั้งของโรงแรมก็ไม่ห่างจากตลาดน้ำเลยซึ่งใช้เวลาเดินแค่2นาทีก็ถึงแล้วนู่นเลยครับที่เห็นหลังคาสีน้ำตาลข้างหน้าโอ้โหสะดวกสบายมากๆอย่างนี้นี่เองแล้ววันนี้ก็โชคดีเหลือเกินครับที่มีโอกาสได้เจอกับเจ้าของกิจการเขาพอดีเลยที่เธอลงมาดูแลลูกค้าด้วยตัวเองซึ่งค่อนข้างจะหายากด้วยความอยากรู้จึงไม่รอช้าเข้าไปพูดคุยกับเธอในที่สุดคำตอบมากมายที่ผมคาใจอยู่จึงพรั่งพรูออกมาจากปากของเธอว่าโรงแรมแห่งนี้เธอมีความตั้งใจจริงเพื่อต้องการให้คนที่มาเที่ยวอัมพวาเก็บเกี่ยวความรู้สึกดีๆกลับไปพร้อมกับความประทับใจและจะต้องกลับมาอีกครั้งหรือหลายๆครั้งเมื่อคิดถึงอัมพวาโอ้โหเพราะฉะนั้นโรงแรมอัมพวาหน้านอนเธอก็จะใส่ใจทุกรายละเอียดในทุกเรื่องเลยครับลองเดินขึ้นไปบริเวณชั้นบนครับเห็นไหมครับมีการพักสายตาเป็นช่วงๆแค่โคมไฟยังมีการดีไซน์แบบเก๋ๆแต่ละชั้นก็มีที่นั่งเล่นแบบสบายๆคล้ายบ้านกันเลยทีเดียวว้าวว้าวว้าวหมายเลขแต่ละห้องดูสิครับสุดแสนจะเท่ด้วยการดีไซน์ไลท์ติ้งอย่างน่ารักทีเดียวเชียวชอบค่ะสนุกไหมคะสนุกค่ะที่นอนน่านอนไหมคะแน่ค่ะนอนสบายไหมคะเมื่อคืนนอนสบายค่ะชอบที่พักค่ะมีขนมมีของเล่นที่พักสวยไหมคะสวยค่ะมีน้ำด้วยค่ะมีต้นไม้ด้วยค่ะนี่ครับความสวยงามของห้องพักกับการออกแบบที่ดูอบอุ่นการใช้พื้นที่ที่ลงตัวมากกับบรรยากาศโปร่งสบายการประดับภาพวาดสดๆตามมุมต่างๆของห้องแม้แต่ระเบียงด้านนอกยังปูด้วยหญ้าเทียมที่สร้างความรู้สึกได้มากทีเดียวนี่ก็บริเวณชั้นที่5หรือดาดฟ้าซึ่งเป็นร้านอาหารไว้บริการยามกลางคืนบอกได้เลยว่าบรรยากาศสุดยอดมากๆเลยครับและเช้าวันนี้ก่อนเช็คเอาท์กลับบ้านกับอาหารเช้าที่มีให้เลือกอย่างมากมายหลากหลายสไตล์แถมคลอคล้ากับเสียงดนตรีแบบไทยๆของสาวน้อยทั้งคู่ก็ยิ่งเพิ่มความละมุนละไมเข้าไปอีกไม่น้อยเลยทีเดียวสุดท้ายก่อนกลับท่านเจ้าของกิจการหรือคุณจริงที่ผมอยากเติมคำว่าใจเข้าไปอีกสักคำว่าคุณจริงใจเดินเข้ามาบอกผมว่าวันนี้มีท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามคือคุณคันชัดตันเสถียรมาเยี่ยมเยียนจึงเชิญผมเข้าไปนั่งคุยด้วย
ได้พูดคุยสนทนาอยู่พักใหญ่ก็ได้รับทราบถึงการทำงานของท่านว่าท่านมีความปรารถนาในเรื่องการสร้างและอนุรักษ์กับชุมชนอัมพวามากๆโดยเฉพาะในการสร้างจิตสำนึกในเรื่องความสะอาดการให้อัมพวาแห่งนี้ไม่ใช่เป็นแค่สถานที่ท่องเที่ยวเพียงอย่างเดียวเพราะที่นี่มีความเป็นมาอย่างยาวนานโดยเฉพาะเป็นสถานที่ประสูติของพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล่านภาลัยพระมหากษัตริย์รัชกาลที่2ด้วยแล้วครับสำหรับวันนี้ก็ขอเชิญนะครับหากใครคิดจะมาเที่ยวอัมพวาผมขอยืนยันได้เต็มอกว่าที่นี่ไม่ผิดหวังแน่นอนครับอย่าลืมสั่งไปให้กันนะคะขอบคุณค่ะ